ูตัวนี้ที่ลงมามากินข้าวหมูที่เขาต้มข้าวไว้ให้หมูกินข้าวหมูในหม้อต้มเสร็จปั๊บเขาก็มาดูมันก็ลากถังขึ้นไปเขาดูเห็นแล้วว่าหมีลงมาเขาก็แจ้งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เอากรงมาติดตั้งไว้มันก็ลงมาแล้วได้สองสามครั้งแล้วลงมาครั้งไหนก็เอาอาหารในกรงไปกินทั้งหมดหลุดออกไปได้กรงทำงานแต่หมีไม่อยู่ก็คิดว่าต้องเป็นหมีตัวใหญ่แน่นอนแล้วเราก็เลยเอาอาหารมาใส่เอาขนุนใส่พอใส่เสร็จปุ๊บมันหลุดไปสองสามครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่มันเข้าแล้วเข้าไปแล้วที่ได้อยู่ติดเราคิดแล้วว่ามันต้องเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันดึงกรงขึ้นไปข้างบนมันตัวเดียวสามารถเอาถังน้ำแข็ง200ลิตรขึ้นไปแล้วก็ข้างในถังน้ำแข็งมีอาหารพวกอาหารข้าวมีข้าวของหมูเอาขึ้นไปสักประมาณสัก300เมตรขึ้นไปรอบแรกรอบที่สองขึ้นไปอีก150เมตรสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยกลงมา4คนกว่าจะยกถังลงมาได้สุดท้ายมาวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้ติดน่าจะช่วงประมาณสักช่วงจบเที่ยงคืนหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วก็พอดีเขาก็ได้ยินเสียงว่าหมีติดโกงโกงลั่นเขาก็มาดูว่าหมีติดเขาก็เลยแจ้งไปเมื่อเช้านี้เราก็ได้มาดูกันหมีตัวนี้ที่ลงมามากินข้าวหมูที่เขาต้มข้าวไว้ให้หมูกินข้าวหมูในหม้อต้มเสร็จปั๊บเขาก็มาดูมันก็ลากถังขึ้นไปเขาดูเห็นแล้วว่าหมีลงมาเขาก็แจ้งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้เอากรงมาติดตั้งไว้มันก็ลงมาแล้วได้สองสามครั้งแล้วลงมาครั้งไหนก็เอาอาหารในกรงไปกินทั้งหมดหลุดออกไปได้กรงทำงานแต่หมีไม่อยู่ก็คิดว่าต้องเป็นหมีตัวใหญ่แน่นอนแล้วเราก็เลยเอาอาหารมาใส่เอาขนุนใส่พอใส่เสร็จปุ๊บมันหยุดไปสองสามครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่มันเข้าแล้วเข้าไปแล้วที่ได้อยู่ติดเราคิดแล้วว่ามันต้องเป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันดึงกรงขึ้นไปข้างบนมันตัวเดียวสามารถเอาถังน้ำแข็ง200ลิตรขึ้นไปแล้วก็ข้างในถังน้ำแข็งมีอาหารพวกอาหารข้าวมีข้าวของหมูเอาขึ้นไปสักประมาณสัก300เมตรขึ้นไปรอบแรกรอบที่สองขึ้นไปอีก150เมตรสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยกลงมา4คนกว่าจะยกถังลงมาได้สุดท้ายมาวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ได้ติดน่าจะช่วงประมาณสักช่วงจะเที่ยงคืนหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้แล้วก็พอดีเขาก็ได้ยินเสียงว่าหมีติดโกงโกงลั่นเขาก็มาดูว่าหมีติดเขาก็เลยแจ้งไปเมื่อเช้านี้เราก็ได้มาดูกัน